สวัสดีค่ะพูดเลยค่ะเป็นน้ำตกเกิดยากยังไม่เคยอะไรอยู่ตรงพูดอะไรนะครับทางเข้านะครับเราทำเป็นลายประตูฝังสเตเลตไว้เป็นลามิเนตนะครับครับภาพติดแล้วสวยมากเลยโอเคเหลือตัวระบบล็อกใช่ไหมแล้วก็จะใส่มือจับดิจิตอลนะคะครับนี่ก็เข้ามาก็จะเป็นเราเห็นเลยเป็นโถงวายครับเป็นตรงนี้เป็นน้องโถงตรงนี้ก็เป็นโถงวายตรงนี้เราจะซ่อนเป็นที่เก็บของแล้วก็ห้องรองเท้าเดี๋ยวเข้าไปดูกันไฟไม่ติดใช่ไหมห้องรองเท้าดีไซน์เหมือนผนังให้ดูกลมกลืนกับทุกส่วนในส่วนที่เป็นโถงวายตรงนี้นะคะรวมทั้งห้องนี้เป็นห้องรองเท้าเนี่ยดูกันเป็นประตูกระจกซ่อนแล้วมันเป็นประตูโชว์นะคะในตัวก็จะดูไม่รู้เป็นผนังถูกกระจกเลยครับเหมือนกันหมดแล้วก็ส่วนที่เป็นลายหินนี่เราใช้เป็นหินฟีเนียนะครับหินวิเนียนี่เนี่ยคือหินที่มีขนาดที่บางมากเขาสไลด์หน้าหินมาแล้วก็ประกบกับแผ่นไฟเบอร์นะคะเพื่อให้มีขนาดเบาเราสามารถปลูกบนพื้นที่สูงๆได้ง่ายนะคะก็นี่หินนี่นี่จับไว้ฟันใช่ไหมนี่เชนเตเลียนะครับนี่กำลังจะไปลองเทสไฟเปิดไฟอยู่ให้ดูส่วนน้ำตกครับลองดูเทสไฟนะครับกลางคืนจะสวยงามมากครับผนังแต่ละส่วนครับสไตล์อะไรนะโมเดิร์นลักชัวรี่ใช่ไหมอันนี้โมเดิร์นลักชัวรี่นะครับอันนี้คนออกแบบมันไว้นะครับที่รู้จักในวงการนี่ห้องรองเท้านะครับห้องรองเท้าทำคอนเซ็ปต์หรูมากเลยนี่จะใส่รองเท้าได้เต็มทั้งความสูงทั้งหมดของห้องเลยนะคะครับมีระบบระบายอากาศข้างในตัวด้วยนี่ข้างหน้าก็เป็นลิ้นชักเก็บอันนี้เราใช้ที่กั้นกันตกของรองเท้าด้วยตัววัสดุเป็นอลูมิเนียมทำสีดำนะคะทั้งหมดแล้วก็ด้านล่างนี้เราแค่เตะก็กดกระเด้งออกมาแล้วนะเพื่อจะเก็บกล่องรองเท้าหรือว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดรองเท้านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่โชว์ชั้นกระเป๋าใส่พวกของพรีเซนต์นะคะลิ้นชักทั้งหมดเป็นกดกระเด้งหมดค่ะตรงนี้เป็นกระจกเงานะคะสำหรับส่องตัวเวลาเราใส่รองเท้าใส่อะไรนะคะพื้นนี่รอทำความสะอาดครับพื้นเป็นพอร์ซาเลนหมดเลยนะครับเป็นหลายตั้งเงี้ยคนกี่หมื่นนะแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นแผ่นใหญ่นะคะขนาด3เมตรคูณเมตร50ครับเพราะฉะนั้นรอยต่อก็จะน้อยมากแค่ไม่เห็นรอยต่อเดี๋ยวต้องเสร็จแล้วเราจะเห็นความอลังการนะครับเหมือนกับเปิดพื้นมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องทานข้าวนะครับที่เชื่อมกับผนังบายนะครับนี่งานบิวนะครับของเราตรงนี้ก็จะเป็นชั้นทีวีในถนนนั่งดูทีวีได้เดี๋ยวเข้าไปดูชั้นน้ำตกนะครับเป็นบ่อปลาคาร์ฟนะครับมีระบบปลาคาร์ฟทำเรียบร้อยเลยนะครับมีไถต้นไม้นะครับโอเคมาดูเป็นตอนนี้เป็นแผนที่นี้ยังประกอบไม่เสร็จดีตรงนี้ตอนนี้จะมีอะไรถึงตัวตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นจกเก็บของห้องกระจกเก็บหรือจะเป็นชุดเบรกฟาสใช่ไหมไว้สำหรับ
ไปพัดได้ใส่ตู้เย็นนะครับใส่ตู้วายแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับที่มันเชื่อมตรงนี้นี่คือหลังห้องรองเท้าก็จะเป็นเราสามารถเห็นรองเท้าจากด้านนี้ได้เลยความอลังการตรงนี้เป็นห้องเก็บงานระบบครับครับอันนี้ครัวเข้าไปในครัวในนะครับอันนี้ก็จะเป็นโคลูมห้องโคลูมนะแบบแช่ของสุดใจเลยครับตอนนี้แช่ผักแช่อะไรได้เลยครับตัวนี้จะเป็นเตาอบเดี๋ยวนี้เราเป็ดข้ามไปอยู่กันโปรดักชั่นไหมเป็นตู้อบเดี๋ยวพอห้องครัวเสร็จแล้วเราจะมาดีเทลกันในเรื่องของงานห้องครัวดีไซน์อีกทีนึงนะคะให้ดูเบื้องต้นครับทีนี้เราก็ซ่อนป่องนี้จะเป็นฮีทดูดควันนะอันนี้มีเครื่องล้างจานอยู่ด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคสเตเลสสำหรับให้แม่บ้านเป็นครัวไทยนะครับต่อฮูดออกไปครับต่อฮูดออกไปด้านนอกตรงนี้ทำจานนะครับตู้บิวตรงนี้ก็จะเป็นเรือนแม่บ้านที่ให้ดูข้างนอกเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นเรือนแม่บ้านสำหรับแม่บ้านนี่เราสร้างใหม่เลยเราต่อเติมหลังบ้านสองชั้นนะครับดูคร่าวๆอันนี้เป็นตู้สำหรับห้องสตริมเชื่อมมาต้มไว้ตรงนี้เชื่อมห้องสตริมด้านโน้นได้ห้องน้ำในบ้านนะครับข้างหลังก็จะเป็นงานระบบสำหรับตัวถึงจะวางเรื่องอุปกรณ์ของน้ำตกนะครับก็บอกตะขาบที่เคยมีจนวันนี้หนึ่งเดินในบ้านนะครับมีฝั่งชั้นมีสร้างเชื่อมกับตึกเดิมเลยมีเป็นหลังตึกเดิมเลยถ้าสร้างห้องเราจะเปิดครับโอเคประมาณนี้ครับการใช้ห้องนะครับไฟตรงนี้ก็จะติดอัตโนมัติว่าแสดงว่ามีคนอยู่นะครับโอเคห้องเทเตอร์นะครับมีไฟดวงดาวนะครับไฟดวงดาวเปลี่ยนสีได้ชุดโซฟานะครับตรงนี้ยังครอบเวอร์อยู่คอนเซปต์ดีไซน์คืออันนี้เราให้รู้สึกเหมือนอยู่ในยานอวกาศนะครับอยู่ในสเปซมีดวงดาวนะครับนั่งดูข้างหลังก็จะเป็นเหมือนหน้าต่างมองไปเห็นโลกตามคานโลกนึงครับงามครับคนออกแบบยืนอยู่ตรงนั้นครับเห็นไหมครับคุณไว้นะครับสนใจติดต่อที่ทีมเซ็นเตอร์นะครับโอเคสวยงามจับดูเดี๋ยวรอติดเครื่องเสียงแล้วรอเครื่องเสียงอย่างเดียวตอนนี้หน้าห้องแต่เปิดจะมีไฟ LED หน้าห้องด้วยนี่ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ปิดไปแล้วไฟ LEDห้องนี้จะเป็นห้อง Master Bedroom
นะครับมาสเตอร์เบดรูมทำไว้ออกแบบไว้ก็คือเราทำเป็นผนังกระจกรอนกุฏิมันข้างนี้จะเป็นกำแพงนะฮะแล้วก็มีหน้าต่างเราซ่อนหน้าต่างไว้ด้านในนะครับเพื่อต้องการแสงมีชั้นปิดเปิดชั้นนี้ก็สามารถพับเก็บได้ด้วยมีแจ็คซ่อนอยู่ด้านในฟังก์ชันมากมายเอาไปพอละตัวนี้ติดแล้วก็เป็นบานพับเหมือนกันแต่ว่าเป็นบานพับซ่อนเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นช็อคของบุมนะครับช็อคอัพแบบเปิดขึ้นเป็นแก้วไวน์ได้นี่คือใส่ตู้ไวน์ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนพันที่เล็กๆนะครับไว้สำหรับวางเครื่องดื่มสแน็คอะไรต่างๆนานาตรงนี้เดี๋ยวไฟยังไม่ต่อใช่ไหมเดี๋ยวประตูนู้นเปิดได้เป็นประตูบรรพับเก็บของกันตรงนี้แต่ว่าติดของอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางสเกลเจอร์ที่เราออกแบบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนตู้นี้ก็จริงๆแล้วตู้นี้จะเป็นเราทำที่จริงระบบงานระบบไว้ข้างในเราก็ทำเป็นบานพับซ่อนได้พับเลื่อนเก็บได้ข้างในมีชั้นซ้อนเป็นตัวไฟงานระบบนะครับไอ้บานนี้มันสามารถเลื่อนได้กระโหลกห้องนอนเราก็กุหนังอย่างดีนะครับติดลามิเนตวอลเปเปอร์แล้วก็มีกั้นกระจกแปลงคิวสเตนเลสลายโลสโกโลสโกหรือแชมเปญโกแชมเปญโกใช่ไหมครับตัวนี้เป็นหนังหินนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีหน้าต่างที่เป็นไฟฟ้านะครับเป็นผ้าม่านไฟฟ้าเปิดไฟห้องนี้ห้องนี้จะเป็นวอล์กอินคอนเซ็ปต์นะครับตัวนี้ไฟยังต่อไม่เสร็จก็คือให้ดูคร่าวๆก่อนนะวอล์กอินคอนเซ็ปต์เก็บอะไรได้เยอะแยะมากมายมีตู้โชว์กระเป๋าครับหลุยส์วิตตองอะไรต่างๆนะเครื่องประดับนะครับของพี่สุภาพตีมีกระจกหมุนได้ตรงนี้เนี่ยนี้เราสั่งทำเป็นพิเศษครับนี่ตรงนี้สั่งทำเองครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันครับที่เก็บเครื่องประดับที่วางชั้นวางรองเท้าเขตอะไรต่างๆนี่เรา power bridge protection ไว้ก่อนฝุ่นมันเยอะนะครับเราเข้ามาดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นอ่างแต่ jacuzzi ในตัวนะครับตรงนี้ก็เขาบอกนั่งนอนแล้วลอยเลยนะครับแล้วก็จะมีผนังหินตัวนี้ตัวนี้ก็เหยียดล้างครับผนังตัวเดียวเนี่ยครับอันนี้ของที่ไหนนะผนังหินเราซื้อที่ไหนนะเต้ไวฟอนของไวฟอนนะครับมีให้เครดิตไวฟอนหน่อยนะครับเดี๋ยวมีข้างบนด้วยครับผนังตกแต่งนี่เป็นหินหายากครับพวกนี้เราคัดเลือกมาเราสไตล์ลักชัวรี่นะมินิมัมลักชัวรี่โมเดิร์นด้วยผสมครับเป็นโซนสุขภัณฑ์แบบไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นกระจกฟ้าธรรมดาครับแต่ข้างบนจะเป็นฝ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือปิดเปิดสามารถควบคุมกระจกได้อันนี้มีตู้เก็บชุดแบบชุดคลุมอะไรต่างๆเรียนชาวเวอร์นะครับครับงานเรือหน้าระบบไฟนี่ต้องมาเก็บนะครับแล้วก็ระบบปรับปานิดนึงนะครับตู้นี้ดูตัวอย่างก๊อกเพราะเราโมเดิร์นมากครับเหมือนซิงเราก็โมเดิร์นนี้สั่งทำเลยนะครับสั่งทำชุดเป็นพิเศษมาเลยนี่มีขายนะครับอยากได้ต้องสั่งนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเขาแต่งตัวสำหรับผู้ชายครับกระจกต้องเปิดก็ได้จกเราจะเป็นดิจิตอลตรงนี้ปิดเปิดได้นะครับไฟฟ้าต่างๆนานาเดี๋ยวต้องอาจารย์ให้มันไม่ขยับหน่อยเนาะโอเคนินชักเก็บของแต่งตัวได้นะครับตรงนี้
ท่านชายยืนแต่งตัวผู้หญิงก็ไปยืนแต่งตัวไปนั่งแต่งตัวตรงนี้ประตูตรงนี้เราจะมีประตูนี่เราเป็นพลาสติกใหญ่เป็นประตูบานสไลด์เลื่อนปิดแบ่งโซนครับเป็นกระจกลายผ้าเดี๋ยวตอนเสร็จเราจะให้ดูอีกทีนะครับอันนี้รีวิวเบื้องต้นครับเพราะเดี๋ยวต้องใช้เวลาจัดงานน่าจะหลายเดือนครับโอเคครับขอบคุณครับดูชั้นบนชั้น3ต่อครับทางขึ้นชั้น3ครับอันนี้เราทำสเต็ปยื่นออกมาตอนนี้มองเหมือนกระจกเงาแต่ว่าจากข้างนอกมองไปเนี่ยจะสามารถทะลุได้ครับมองออกมาเห็นลองเปิดได้ดูให้ดูกระจกนี้ก่อนนะครับกระจกวันเบย์เป็นกระจกวันเบย์นะครับทีนี้ระบบไฟยังไม่เสร็จสิ้นนะครับจริงๆมองแผงนอกได้นะครับตรงนี้ก็ได้จะเป็นชั้นรองเท้านะครับจัดสไลด์ออกมาได้ตรงนี้เราสั่งที่ Future Tech ครับตัวนี้ที่ Future Tech อุปกรณ์เราใช้ของ Future Tech เยอะมากราคาไม่แพงมากก็เหมือนราคาของยุโรปแต่ว่าคุณภาพค่อนข้างจะโอเคนะครับบานเลื่อนที่ปิดแล้วครับเรียบเหมือนกับบานเปิดจะไม่มีการซ้อนเหมือนกับบานเลื่อนทั่วไปครับอันนี้ก็ของ Future Tech เหมือนกันเราไปสั่งรางมาตัวนี้ทำยากเหมือนกันนะช่างมันกว่าจะเสร็จงานได้นะมีชักเอเซสซอรี่นะตัวนี้ไฟยังที่วางชั้นวายนะครับแบบสไลด์ได้เป็นซอฟต์โค้ดมีฟังก์ชันทุกอันนะครับซอฟต์โค้ดหมดครับเก็บไว้อีกชั้นหนึ่งครับคราวนี้จะเป็นที่เก็บตู้เย็นโชว์เลยเป็นตู้เย็นแบบเป็นตู้เย็นแบบโชว์แล้วสามารถเปิดเก็บของได้เครื่องดื่มเครื่องดื่มต่างๆนานาครับก็จะเป็นที่แขวนแก้ววายเป็นแก้ววายนะครับก็ชั้นวางพวกสแน็คหรือของกินเล่นทานเล่นเก็บสนใจชอบต่อทีมาซินโดนะครับงานแบบนี้คัสตอมเมดไม่มีที่ไหนครับหาคนทำยากนะครับงานพวกนี้ขั้นตอนมันเยอะครับโอเคข้างในนี้เป็นตู้ซ่อนหมดเลยนะครับนี่เป็นผนังหินหัวเตียงตู้ซ่อนเราไปกดกระเด้งหมดทุกอันนะครับให้กำแพงมีอันนี้สำหรับมีเงินยิ้มอันนี้หลอกเหมือนกันใช่ไหมอืมอ๋อมีช่องหนึ่งซ่อนนะครับนี่เราทำรอยไว้ให้ดูโป่งนะครับให้ดูเหมือนลอยมันจะพื้นประตูเราก็มีบานใหญ่เลยบานใหญ่นะครับบานพิเศษสั่งพิเศษตรงนี้มีตาตามครับใส่เอ็กซ์ตาเลยแล้วก็มีตัวปิดข้างใต้ด้วยนะครับกันช่องแสงต่างๆครับสามารถส่องกระจกใช่ส่องกระจกแล้วเป็นประตูในตัวนะครับแต่เราจะปิดกั้นโซนครับเราก็ใช้วิธีพับเอาแต่ละช่องครับอันนี้คุยไปแล้วนะชั้นรองเท้าครับอันนี้เป็น working closet ของชั้น3นะครับที่เก็บ accessoryตุ้มหูนาฬิกาอะไรต่างๆตรงนี้ผู้หญิงก็ไปนั่งแต่งตัวตรงนี้หรือก็จะมีกระจกหนึ่งบานตรงนี้ชั้นเก็บของนี่แต่งตัวผู้ชายได้ครับตรงนี้ยืนแต่งตัวนะครับชั้นเก็บเสื้อผ้าทั้งหมดครับเราก็มาดูห้องนี้ตอนนี้เหลือเรื่องระบบไฟยังไม่เสร็จเรียบร้อยไฟซ่อนอยู่
รอบห้องนะครับจากุซซี่ครับด้วยเป็นจากุซซี่ในตัวผนังตัวนี้ก็แพงเหมือนกันนะครับผนังหินจากไวฟอนครับอันนี้เราใช้เป็นพอร์ซเลนนะครับทั้งหมดทั้งพื้นทั้งผนังเราใช้พอร์ซเลนมีแบบด้านกับแบบมันนะแบบด้านเราก็ใช้ในส่วนของงานพื้นนะครับกระจกที่บอกนี่ก็คือสมาร์ทการ์ดตรงนี้สามารถเปิดใส่ได้เราใช้สวิตช์นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นสวิตช์เปิดใส่ไว้ตอนนี้ยังเราไฟยังไม่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ดูทีตอนจบครับอันนี้เป็นห้องชาวเวอร์ชาวเวอร์เลนมีฟังก์ชันนั่งอาบตรงนี้ด้วยครับตัวอะไรต่างๆเป็นนี้เป็นชาวเวอร์ธรรมดาอยากได้อารมณ์แบบนั้นตกห้อยตกลงมานี่ก็ได้เป็นชาวเวอร์เลนใหญ่ๆตัวนี้ครับแล้วก็ผนังหินสวยๆจากไวท์ฟอนแล้วก็ผนังพอร์ซเลนที่นั่งน้ำครับฝ้าเราปุเป็นลามิเนตกันชื้นนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับของบ้านเนี่ยเล็กโทนสีดำแต่ตัวนี้ฟังก์ชันปกตินะชิ้นนี้สั่งทำหมดเลยครับอ่างพวกนี้สั่งทำแล้วมาประกอบกับงานเฟอร์ทีมที่นี่รู้สึกไม่เสร็จไม่เสร็จมีสั่งทำหมดเลยนะครับพวกตัวนี้โอเคและสามก็ประมาณนี้นะครับไปดูฝ้านะครับประตูเรามีลวดลายนะไม่ธรรมดาเป็นลามิเนตงานแฮนด์เมดทั้งนั้นครับสนใจที่เมซิโดนะครับสั่งทำได้โอเคขอบคุณครับนี่เป็นห้องโถงครับชั้นวายมีจัดไว้ฟอนนะครับข้างในเป็นห้องเด็กกำพร้าครับผมนี่ทำอะไรกันฝ้าเหรออันนี้เป็นหลุดยกนะครับหลุดยกรถเป็นแบบสลิงเปิดห้องน้ำรับแขกตรงนี้นี่เป็นประตูซ่อนมีไฟหรือตัดไฟนี่เสร็จสุขภัณฑ์มีแบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับครับในห้องนึงเราติดกระจกครับงานเราไฟครับยังไม่เรียบร้อยเลยครับผ่านกับ2ปีไฟยังไม่จบเลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูห้องฟิตเนสนะครับนี่เป็นห้องน้ำแขกไม่ใช่ห้องแขกคนเดินลงเราเดินลงชั้นโคกเราก็เป็นแบบออโต้นะคะตอนนี้ไฟยังไม่เสร็จก็เปิดอาจจะไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอัตโนมัติทุกตัวอะไรก็เป็นพอร์ทเลนนะครับก่อนยังไม่ติดนะโอเคตรงนี้มีห้องฟิตเนสพร้อมกับมีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีห้องสตรีมมิ่งนะสำหรับไปอบอุ่นให้ดูห้องน้ำก่อนงานตกแต่งดีเทลทุกรายละเอียดครับไม่เหมือนที่อื่นครับห้องสตรีมมิ่งห้องสตรีมครับผนังพอร์เซเลนเป็นหินเทียมใช่ไหมนี่เป็นหินพอร์เซเลนอันนี้เกิดซื้อที่ไหนเลยนะ
อันนี้เป็นของ stone surface นะครับ stone surface นะครับให้เครดิต stone surface ให้นะครับดูห้องเล็บเราจริงๆข้างในนี้ก็จะเป็นตัวซ่อนเนี่ยผ่านซ่อนนิดนึงพอดีจะมีทีวีแต่ว่าเป็นผนังกระจกโอนเนอร์ยกเลิกไปไม่อยากได้ครับตัวนี้จะพี่ตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายทั้งนั้นครับเตรียมปักไว้ละมีเป็นลู่วิ่งอะไรต่างๆที่ยกเวทสามารถมองเห็นน้ำตกด้านนอกได้เลยก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเราจะมารีวิวกันรอบผนังซ่อนนะการออกแบบทุกอย่างของเราเนี่ยเน้นความเรียบง่ายแต่ประโยชน์ใช้สอยได้มากนะคะพวกผนังพวกนี้เราทำให้ดูกลมกลืนแต่เราก็จะซ่อนฟังก์ชันต่างๆไว้ข้างในเช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าใช้แขวนชุดออกกำลังกายหรือว่าเปลี่ยนเสื้อตรงนี้นะคะก็จะทำที่สำหรับทิ้งเสื้อผ้าที่ไม่ใช้เปลี่ยนนะคะแล้วก็ทำลิ้นชักเพื่อจะใส่ตะกร้าไว้นี่ดูประตูด้านข้างลวดลายประตูเขาจะกลืนกับผนังนะครับงานแฮนด์เมดทั้งนั้นครับอันนี้ประตูไฟพิเศษด้วยเวลาปิดประตูมาก็จะเป็นลายเดียวกับผนังครับปูเต็มผนังนี้ก็จะเหมือนเป็น 3D wall นะคะที่ปิดผิวด้วยลายไม้พื้นก็เป็นพื้นยางสำหรับครับออกกำลังกายโดยเฉพาะปูเรียบร้อยแล้วโปรดักชั่นเลยครับด้านบนโอเคประมาณนี้นะครับดูไฟล่างเราว่าเราใช้กลุ่มวอลเปเปอร์ทั้งหมดทุกความสวยงามเรียบร้อยงานจะเก็บดีลงานสีครับวอลเปเปอร์อันนู้นก็เป็นวอลเปเปอร์ด้านบนครับฝ้าโอเคงานครับว่ามีอะไรจะคุยเพิ่มเติมไหมนี่ตู้อะไรเนี่ยตะกร้าอันนี้เป็นตู้เย็นบิวอินที่เดี๋ยวเราจะไปใส่ในโอเคครับกรุงไอแลนด์ตรงนี้ครับโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรแยกมาเชื่อมต่อฟังห้องวีพีให้ดูมีไฟไม่ติดนะพอกระจกนี่ก็จะเป็นเส้นยาวดีนี่เราลองงานระบบเป็นประตูเป็นบ้านปนเลยครับให้ดูนี่เราสั่งทำอะไรนะครับมันสั่งที่ไหนทำนะกระจกของ Living Center ค่ะครับเราสั่งทำต่อเลยสุดแต่ให้เขาทำก๊อกนะครับก๊อกนี้ของโคเลอร์ดูห้องหนึ่งตรงนี้ก็เป็นชั้นวางเราจะทำให้ดูไม่รู้ว่าเป็นบันพับไงก็จะเหมือนชั้นไปซึ่งเจ้าของบ้านไม่อยากให้ใครใช้นอกจากจะใช้เองคนเดียวก็เลยไม่เคยรู้ว่านี่เป็นห้องน้ำไม่ต้องซูมเอาดูค่ะเนี่ยเวลาปิดเนี่ยมันก็จะดูเป็นเหมือนชั้นวางของที่เราตกแต่งผนังเดี๋ยวผนังตรงนี้ก็จะตกแต่งมาเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ตัดกับสีทองแดงตรงนี้
ห้องนี้มั้งห้องนี้มั้งตรงนี้ก็โทนดำครับผมไม่ชอบโทนดำนี่จะเป็นห้องน้ำรับแขกที่เวลาเพื่อนๆมาสังสรรค์แล้วก็อาจจะอยากมาอาจจะนอนค้างแล้วก็เหมือนแฮงเอาท์กันแล้วก็มาอาบน้ำได้นะคะมีเดี๋ยวเราจะมีกระจกชาวเวอร์กั้นตรงนี้ส่วนอาบน้ำด้วยชั้นวางของครับก็เลยทำเป็นมีชั้นวางของแล้วก็ที่แขวนเสื้อผ้าเผื่อไว้เปลี่ยนผ้าเอาผ้าเช็ดตัวหรืองั้นระบบครับตรงนี้เราก็ใช้เป็นก๊อกเซ็นเซอร์นะคะเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องก๊อกเซ็นเซอร์มันก็จะเหมาะกับพวกงานสาธารณะนะคะซึ่งเราคิดว่าจะมีแขกมาจำนวนมากเพราะฉะนั้นเพื่อให้ใน long term เนี่ยใช้งานได้ไม่ต้องปิดเปลี่ยน maintenance เยอะนะคะแล้วก็แก้แขกก็จะได้ไม่ต้องมาทำก๊อกตรงนี้ที่เสียเลยนะคะด้วยความที่ห้องสูงเนี่ยเราสามารถทำให้สีเข้มได้แล้วก็ใช้แสงไฟช่วยให้เกิดบรรยากาศเหมือนโรงแรมนะคะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถสปอร์ตนะครับของชั้นนี่เป็นห้องรับรองข้างบนก็จะเป็นที่พักอันนี้ก็ถ่ายไปแล้วขึ้นหนึ่งโอเคมันนี้เนาะทางนี้ก็จะเชื่อมไปตัวน้ำตกเดี๋ยวไปดูตกมันระวังปูกระเบื้องกันอยู่เป็นบ่อบังคับด้วยในตัวมีระบบเรามีซ่อนไฟLEDไว้รอบบ่อเลยนะครับนี่ระบบกรองนะครับมีไฟซ่อนตรงนี้โดดกองมีต้นไม้ปกติเป็นสวนนะเป็นการเล่นตรงเทใหม่เลยครับสร้างโครงสร้างใหม่เลยโอเคครับผมนี่ภายนอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตึกเลยแม่บ้านด้านหลังกันนะครับที่เราก่อสร้างกันไว นี่เป็นส่วนน้ำตกด้านหลังเลยครับนอกก็ยังไม่เสร็จดีเป็นการเก็บสีนะครับกับตึกด้านหลังนี้เป็นตึกเรือนในบ้านของชั้นเดียวเราไปดูข้างในกันอันนี้ก็เป็นน้ำตกนะครับแต่ฟ้าเราเก็บเป็นคอนดิชั่นแอร์ไว้โอเคครับ